สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาเข้าครัวไทยนะคะวันนี้คิดถึงครัวไทยอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำผัดทะเลพริกแกงนะคะแต่ว่าทะเลของเราเนี่ยมีแค่หอยแมงภู่กับปลาหมึกนะไม่มีกุ้งเลยนะคะพอดีกองเหลือจากงานเลี้ยงนะคะยังเหลือวัตถุดิบนิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยเอาลองมาทำดูนะคะซึ่งติ๊กก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสูตรนะคะจากการหาจาก YouTube นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มาปรับปรุงสูตรนะคะเอาละค่ะจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเริ่มจากผัดพริกแกงกับหอมหัวใหญ่เข้าด้วยกันนะคะ